ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยมาเล่นเพลงตามคำขอนะครับมี FC ท่านหนึ่งขอเพลงลืมไม่ลงของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญนะครับเพลงนี้เดี๋ยวจะสาธิตการตีคอร์ด2ลักษณะนะครับส่วนการอินโทรนะฮะคอร์ดอินโทรจะมีคอร์ดดีมิเนอร์คอร์ด C คอร์ดดีมิเนอร์ F ดีมิเนอร์ C ดีมิเนอร์มีเท่านี้นะครับเพื่อน ถ้าเราดาวน์โหลดคอร์ดเพลงในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีคอร์ดดีมิเนอร์คอร์ดเดียวเล่นแช่อยู่งั้นนะซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่หรอกเพลงอะไรจะมีคอร์ดเดียวมันไม่เวิร์กครับแบบนั้นเราต้องมาทดลองเล่นแล้วก็ใส่คอร์ดเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนฝังไม่ลืมความหลังที่เคยผ่านจนชีวาสิ้นก็ไม่ลืม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 ไม่เรือนชั่วเดือนและปีไม่ลืมรักเราที่เคยสุขสันต์ไม่ลืมความฝันเมื่อครั้งก่อนนี้เดือนกี่ปีฉันก็ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมขอเพียงแต่เธออย่าเพ้อลืมก่อนอย่าลืมอย่าลืมส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมยังจำรสหวานอันซึมซ่านใจไม่เคยแหน่งนายเปลี่ยนใจลงลืมดื่มดื่มเพียงนี้หรือพี่จะลืมที่เคยผูกพันว่าเราสองคนจะคล้องมั่นหมายกอดคอกันตายไม่คลายจากกันสิ้นชีวันฉันก็ไม่ลืม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 ครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นที่เราใช้จังหวะตบเกี่ยวเข้ามาเล่นมันนะครับเพื่อนหวังว่าเพื่อนๆก็จะคุ้นเคยในจังหวะตบเกี่ยวนะครับเพราะลุงหนุ่ยได้ทำคลิปมาเป็นร้อยๆคลิปแล้วนะครับ ส่วนวิธีการตีอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆดูนะครับความหลังที่เคยผ่านมาจนชีวาสิ้นก็ไม่ลืม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 ไม่เรือนชั่วเดือนและปีไม่ลืมรถเล่าที่เคยสุขสันต์ไม่ลืมความฝันเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ขอเพียงแต่เธออย่าเพ้อลืมก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมยังจำรสหวานอันซึมซ่านใจแน่งนายติดใจลงเพียงเพียงนี้หรือพี่จะลืมสัญญาที่เคยผูกพันว่าเราสองคนจะคล้องมั่นหมายกอดคอกันตายไม่คลายจากกันตราบสิ้นชีวัน
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเล่นนะการตีจังหวะ2แบบนะฮะเพื่อนๆแล้วแต่ถนัดจะตีแบบไหนก็ได้นะครับตบเกี่ยวเข้าไปตบเกี่ยวหรือไม่ตบเกี่ยวก็นะครับเป็นเดินจังหวะลักษณะนี้นะครับก็คิดว่าเท่แล้วครับเท่แล้วเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่จะเล่นง่ายนะเพื่อนๆเล่นง่ายครับ ฝึกเล่นบ่อยๆนะครับฝึกเล่นบ่อยๆแล้วก็จะรู้ทางของมันนะว่ามันจะต้องเป็นไปยังไงนะครับขณะที่เราลองเล่นครั้ง2ครั้งแรกๆเนี่ยมันก็เละๆเทะๆนะฮะตีเข้าไปหลากหลายวิธีดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะได้แนวทางที่สวยงามนะครับ โอ้ไม่มีอะไรเลยเพลงนี้นะครับเล่นง่ายนะฮะเล่นง่ายถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเป็นแนวเมโลดี้ของมันก็ทำแบบนี้นะครับตีไปเลยก็ได้องฝึกกันดูครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับสวัสดีครับ